สวัสดีครับครูบูมสอนดำน้ำนะครับวันนี้ครับเราพามาช้อปปิ้งของดำน้ำกันบ้างนะครับผมมาอยู่ที่กรุงเทพครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ร้าน Living Sea ครับจะเป็นร้านดำน้ำชื่อดังที่อยู่ที่สุขุมวิท71นั่นเองนะครับตอนนี้ Living Sea ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทูซ่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าข้างในครับมีอะไรบ้างนะไปดูกันนะครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงครั้งแรกนะครับออกจากลิฟต์มานะครับนี่อยู่ด้านนี้เลยนะครับอยู่ชั้นร้านอยู่ชั้น4นะครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านซะหน่อยฮะปึ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวน้องกิฟต์นะครับน้องสาวเมงนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาเที่ยวร้าน Living Sea ก็สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะมาแนะนำร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำนะคะชื่อร้าน The Living Sea ค่ะเป็นตัวแทนขายอุปกรณ์ดำน้ำนะคะของยี่ห้อนี้เลยทูซ่านะคะเป็นของประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่มันอะไรเนี่ยมันคือแมสหน้ากากลาลาครับนี่เราจะเริ่มจากรุ่นไหนดีคือถ้าพูดหมดเนี่ยคงไม่ไหวใช่ไหมใช่มันเยอะมากเอางี้ดีกว่าเราพี่บูมแนะนำพี่บูมดีกว่าดูอันไหนเหมาะกับหน้าอย่างพี่เนี่ยอันไหนหน้าผมเหมาะกับพี่เหรอเราตามหาตัวท็อปครับหาไม่เจอมันไม่ได้อยู่บนนั้นมันอยู่ในตู้ฮะมีตู้อย่างงี้ป๊าดนี่รุ่นอะไรนะเกฟตัวนี้รุ่นพารากอนค่ะพารากอนนี่คือจะบอกว่าเห็นในแคตตาล็อกมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวใหม่ๆตั้งแต่งานทีเด็กอยากลองมากๆนะครับจะบอกว่ามันกระชับเข้ากับหน้านะครับแล้วก็จะบอกว่าหน้ากากทูซ่าครับมันนิ่มมากอะซิลิโคนมันนิ่มมากอะนิ่มจนหน้าตกใจเหมือนมันบางแบบเป็นเนื้อเดียวกับเราเลยอะแล้วก็นี่ครับเห็นเลนส์ป่ะเห็นเลนส์ไหมจิ๊บดูใกล้ๆเลนส์นี่นะครับเลนส์เป็นสีแบบชาๆด้วยนะครับนี่เข้าใจว่ามันจะต้องเป็น UV ครับนี่ UV420ด้วยนะครับการแสงสะท้อนที่น้ำนะเวลาเราอยู่ผิวน้ำเนี่ยแสงสะท้อนไม่ปวดตานั่นเองนะครับแล้วที่ชอบมาคือเป็นเหมือนหน้ากากยอดมนุษย์เลยอะสีสันเนี่ยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวขอส่องกระจกหน่อยเป็นหน้ากากอีกตัวนึงครับที่บอกเลยครับว่าต้องถูกใจหลายๆคนแน่นอนเมื่อกี้รุ่นตัวท็อปและพารากอนเพิ่งมาปีนี้เลยเนาะเปิดตัวในงานทีเด็กนะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นๆอีกเยอะแยะเลยจริงๆแล้วนี่ตัวนี้นะครับราคาเบาๆลงหน่อยใช่ไหมสำหรับมือใหม่ครับแล้วก็ของทูซ่าเขามีหน้ากากใส่เด็กๆด้วยนะอันนี้จะเป็นสำหรับน้องๆ นะคะน้องตัวเล็กๆน้องเด็กๆนะคะที่เอาไว้ใส่แมสนะคะซึ่งมันนอกจากที่จะใช้ในการดำน้ำแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปใช้สโนว์คลิงก็ได้เหมือนกันสารพัดประโยชน์เลยอยากแนะนำตัวนี้ครับตัวนี้เมื่อกี้เพิ่งพานักเรียนมาซื้อนี่ใช่ไหมฟรีดอมไตเควสค่ะฟรีดอมไตเควสคือความเจ๋งของมันครับปกติเนี่ยแว่นดำน้ำเนี่ยทุกตัวเลยนะมันจะมีมุมปิดด้านข้างแบบนี้เห็นไหมมันจะทำให้เรามองเห็นองศาเนี่ยแค่ประมาณแบบด้านหน้าตัดอะเราจะแบบมองเห็นมุมแคบๆใช่ป่ะแต่ตัว Freedom Tie Quest ตัวเนี้ยครับเขาออกแบบมาให้ด้านข้างเนี่ยเป็นกระจกใสนะครับเป็นกระจกใสทำให้มุมมองของเราอะกว้างขึ้นนี่คือน้องกิ๊บลองใส่ดูขอลองหน่อยนะคะไหนๆก็ไหนๆนี่ครับกว้างขึ้นครับตอนนี้ปกติเราจะเห็นแค่นี้ประมาณนี้ตอนนี้องศาเห็นไหมเราจะเห็นถึงแบบแทบจะมองด้านข้างแบบนี้เลยก็สำหรับคนที่ติดปัญหาเรื่องมุมมองครับอยากได้มุมมองดีๆนะตัวนี้เลยค่ะก็ตะกี้นี้เราพาไปดูแมสของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ของเด็กละอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บขอแนะนำตัวนี้นิดนึงมันเป็นแมสที่เหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะโดยที่รุ่นที่เขาเรียกกันนะคะรุ่นนี้เลยทีน่าค่ะเห็นไหมมีความน่ารักเห็นไหมมีความกิมมิกเล็กๆของผู้หญิงนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เห็นไหมคะมีความแบบฟุ้งมิ้งเห็นไหมสายเขาเรียกอะไรนะสายควีนใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่มีคริสตัลประดับด้วยใช่คริสตัลประดับด้วยใช่รุ่นนี้กิ๊บเลยแบบอยากแนะนำให้กับสาวๆนะคะที่แบบอยากถ่ายใต้น้ำสวยๆอยู่ในน้ำแล้วหลบเราสวยเด่นโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะแล้วจะบอกว่าที่เจ๋งอย่างหนึ่งของทีน่าครับเขาจะมีตัวนี้ครับที่เราไม่รู้มันเหมือนเป็นปลั๊กอุดมาใช่ป่ะจริงๆอ่ะเราสามารถแกะออกครับแล้วใส่เป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตุ้งติ้งอะไรของเราได้ด้วยนะฮะจะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นใช่แล้วก็นอกจากคุณสมบัติที่มีความโดดเด่นแล้วก็ทำให้มีความสวยงามขึ้นในการดำน้ำนะคะตัวแมสตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับรูปหน้าของสาวๆซะส่วนใหญ่โดยที่ว่าจมูกตรงเนี้ยจะเล็ก
แล้วก็รูปหน้าตัวแมสค่ะมันจะเหมาะกับหน้าของผู้หญิงเดี๋ยวกิ๊บจะลองใส่ให้ดูนะคะหน้ากิ๊บใหญ่ไปแย่ตากแล้วนะครับต่อมาก็เป็นสโนว์เกิลครับสโนว์เกิลของทูซ่าเนี่ยก็มีสีสันให้เลือกไม่แพ้หน้ากากครับแน่นอนครับว่านอกจากสีสันที่สวยงามแล้วยังต้องมีออปชันที่น่าใช้อีกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ flexible ครับก็คือสามารถเป่าเดรนน้ำได้ง่ายนะแต่คนที่ไม่ชอบกลัวน้ำเข้าปากครับนะก็คือมารุ่นตัวนี้เลยนะครับเขาเรียกว่ามันมีอะไรอ่ะมีวาล์วด้านบนใช่ไหมวาล์วด้านบนนะครับสำหรับการที่น้ำมันจะไหลเข้าปากครับสำหรับคนที่เพิ่งหัด snorkeling ใหม่ๆเนาะแล้วก็ไม่ชอบให้น้ำมันเข้าปากเราเนี่ยนะใช้รุ่นนี้ก็ได้ใช้รุ่นนี้ก็ได้นะครับนะอย่างนี้มันต้องจัดเซตให้เข้ากับหน้ากากใช่ไหมกิ๊ฟใช่แล้วของมันต้องมีกินปีนปีนดีเลยว้าวสีเยอะมากดูสิอันนี้นะคะเป็นฟินของยี่ห้อทูซ่าค่ะเป็นรุ่นเคลนะคะ KAIL นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับนักดำน้ำที่เป็นนักดำน้ำมือใหม่ยังตีฟินยังไม่ดีหรือว่าการดำน้ำเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการดำน้ำของเราเนี่ยให้เราอะอยู่ในน้ำเนี่ยง่ายขึ้นด้วยความที่หน้าใบนะคะดูเวลาเราตีน้ำเนี่ยจะสามารถที่จะกินน้ำได้ดีเวลาเราตีก็สามารถที่จะไปได้ความเร็วแล้วก็ไปในระยะทางที่เราต้องการได้ดีขึ้นค่ะที่สำคัญขอเสริมหน่อยมันเป็นซิลิโคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแข็งแรงทนทานครับที่สำคัญมันมีน้ำหนักครับทำให้การปรับโบเจนซี่ของเราใต้น้ำเนี่ยเสถียรมากกว่าเฮ้ยมีลายด้วยนี่มีลายด้านหลังด้วยเก๋ไก๋เก๋ไก๋ทูซ่านี่ต้องเรียกว่าไม่ทิ้งลายเลยเออมีความแบบน่ารักน่ารักแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาจะมีฟินหลายรุ่นมากๆเลยนะครับแต่รุ่นนึงเนี่ยที่ได้ความนิยมมากเลยคือตัวนี้ครับสวิตนั่นเองนะครับซึ่งสวิตเนี่ยเป็นฟินที่มีความพิเศษคือมันสามารถที่จะแยกออกมาจากกันได้ครับคือเราสามารถไขน็อตตัวนี้นะแล้วแยกฟินเป็น2ชิ้นได้นะครับถ้าเรามีจะซื้อกับเพื่อนอ่ะเอาไปสลับหัวสลับท้ายกันได้มั้ยได้นะครับวัสดุตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ยางครับแล้วก็ไม่ใช่ซิลิโคนครับวัสดุมันคือโพลียูรีเทนครับก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ทนทานครับใช้กับจริงๆใช้กับงานรถยนต์นะโพลียูรีเทนใช้กับงานรถยนต์นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับงานอุปกรณ์ดำน้ำแล้วนะฮะอยากจะให้ดูดีไซน์ของฟินแต่ละตัวนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่ารูต่างๆเนี่ยแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับเขาก็ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละรูปแบบครับส่วนคนที่อยากรู้ว่ารูปแบบไหนใช้กับงานแบบไหนใช้กับใครเหมาะสมฮะต้องมาที่ The Living Sea Thailand ค่ะหน้ากากแล้วนะครับทูซ่าเนี่ยบอกเลยครับว่าเขามีของครบลายจริงๆครับนี่ฮะ BCD นะครับแถมเป็นรุ่นแบบ Back Bojancy ด้วยนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะเลยนะที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีสีขาวสีแดงใช่ไหมสีชมพูก็มีนะครับจริงๆก็มีสีเยอะกว่านี้นะจริงๆก็จะมี5สีป่ะถ้าจำไม่ผิดนี่ฮะแล้วก็มีในตัวก็มีเวทอินทิเกรตเวทอินทิเกรตมาในตัวนะครับนี่งานดีใช้ได้เป็น BC ที่น่าสนใจอีกตัวนึงเลยนอกจากยี่ห้อทูซ่าแล้วนะ Living Sea เขาก็ไม่ได้มีแต่ทูซ่าอย่างเดียวใช่ป่ะใช่แล้วเฮ้ยเขามีอะไรอีกโอ้ยเอาตรงไหนก่อนดี BCD ก่อน BCD BCD ทางนี้เลยนี่ BCD ยี่ห้อ Seago ค่ะนี่ Seago นี่เป็นแบรนด์ที่เราเรียกว่าเป็น BCD ที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานนะใช้ในกองทัพเรือใช่ไหมรู้สึกใช้ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะครับยิงลูกชายผมเนี่ยใช้ซิกเกิลเหมือนกันใช่เป็นแบ็กวิงนะคะนี่เป็นแบ็กวิงนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นหลายแบบด้วยตรงนี้ก็ดีด้วยนะคะเนี่ยดูซิงานดีนะครับสายเทคสายแข็งสายถึกนะครับต้องซิกเกิลเรียกได้ว่ามาลิฟวิ่งสีที่เดียวจบจริงๆนะครับสุดท้ายอยากจะพาดูอย่างนึงนะครับก็คือเวสโซดค่ะนี่ที่นี่มีแบรนด์อะไรบ้างนะกิฟต์เวสโซดของที่นี่นะคะจะมียี่ห้อแบร์ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักของร้านเลยขายดีมากสวยตัวนี้สวยจริงสวยใช่ใช่เวลาแบบถ้าสังเกตนะคะคือแบบอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงเนี่ยดูตรงคัตติ้งก็ได้คัตติ้งมันจะมีความโค้งเห็นไหมคะแล้วเวลาแบบสาวๆอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ในน้ำเนี่ยเวลามันมีคัตติ้งตรงนี้เนี่ยเวลาใช่ไหมใช่เรามีความอ้วนฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะช่วยเราได้ถ่ายรูปสวยไหมสวยแน่นอนผมจะบอกว่าร้านดำน้ำผมที่อยู่ดอนอ่ะใช้แบรนด์ทั้งร้านเลยชุดนักเรียนถ่ายมาถ้าใส่มาถ่ายรูปสวยทุกคนอ่ะนี่ของผู้หญิงนี่แนะนำเป็นไงล่ะโหเห็นไหมมีครบด้วยนี่ครบตรงนี้เลยใส่แล้วผอมช่วยให้เราผอมได้มากขึ้นนี่เลยเอาเป็นว่า
แพลนให้ดูผ่านๆครับว่าเต็มร้านเต็มราวมันเยอะมากนี่มันเยอะมากดูเลยนี่นอกจากอุปกรณ์ดำน้ำนะครับที่อยู่บนตัวเราแล้วนะครับอื่นๆครับที่เป็นแอคเซสซอรี่ก็มีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์พีชแมสแท็บแบนไฟฉายเอาเป็นว่ามาร้านนี้ร้านเดียวครับได้จบครบทุกอย่างนะครับเอ้าอันนี้จะบอกว่าอยากได้ไปรีวิวครับเดี๋ยวจะขอ น่าจะมีโอกาสได้รีวิวสักอันนึงฮะอันนี้คือเลนส์ครับสำหรับหน้ากากดำน้ำคนที่ใส่หน้ากากดำน้ำแล้วมีปัญหาเรื่องสายตานะครับอยากได้เลนส์ครับทุกวันนี้เราไม่ต้องไปตัดแว่นสายตาใส่แล้วนะครับไม่ต้องไปตัดเลนส์สายตาดำน้ำแล้วนะครับสามารถใช้เลนส์เฟรมนะฮะของฟูซ่าใส่เข้าไปบนหน้ากากแมสแบบซิงเกิลเลนได้เลยนะครับนี่ก็มีเลือกระยะสายตาตามของเรานะฮะก็แล้ววันนี้ก็แค่น้ำจิ้มนะครับสำหรับการพามาเที่ยวร้าน Living Sea ร้านนี้นะครับบอกเลยครับว่าของจริงเนี่ยมีอุปกรณ์ของแต่งเราเรียกว่าของซิ่งของการดำน้ำนะเยอะแยะมากมายเลยของมันต้องมีสีมันต้องโดนครับใครสนใจเนี่ยสามารถมาได้เลย Living Sea อยู่ที่ไหนนะครับกิ๊ฟค่ะ The Living Sea นะคะอยู่ที่สุขุมวิท71ค่ะอยู่ที่อาคาร77 Sport Club ครับถ้าเข้ามาแล้วจอดรถเสร็จกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น4เลยครับเจอร้านแน่นอนนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้อยู่กรุงเทพจะพาไปชมร้านอื่นๆอีกและคอยติดตามดูนะครับว่าจะเป็นร้านไหนครับแล้วพบกับผมThe Baby Boom กลุ่มทุ่มซุ้มอันซีนถ่ายทีมอินดำครับวันนี้รู้ก่อนซื้ออุปกรณ์ดำน้ำจะได้ไม่ผิดหวังใครชอบใครถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ